่ปาร์ตี้ดิเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ปาร์ตี้มันเป็นมีตติ้งของคนที่แบบถ่ายรูปหรือถ่ายวิดีโออะไรพวกนี้ it's like a what you might call it มันเป็น a creators meeting เป็นของฝรั่งนะโอ้ยชิบูบู no I'm sorry โอเคเป็นของฝรั่งอ่ะจะมีคนพวกนั้นพวกถ่ายวิดีโอพวกบล็อกเกอร์พวกถ่ายรูปฟอโตกราฟเฟอร์แบบจริงๆอะไรพวกเนี้ยมากันคือพอดีว่าผมเห็นใน Facebook เฮ้ยมานี่โอเคพอดีว่าผมเห็นใน Facebook ไงแต่ส่วนมากเป็นฝรั่งนะเพราะส่วนน้อยที่จะเห็นคนไทยมา What do you mean ฝรั่งก็ฝรั่งอ่ะนักท่องเที่ยวอ่ะคนที่อยู่ในเชียงใหม่นี่แหละแล้วถ้าเขาอยู่ที่นี่อ่ะเขาเป็นนักท่องเที่ยวป่ะถ้าเขาอยู่ที่นี่ก็คือฝรั่งโอเคมาในดงของฝรั่งแบบนี้แน่นอนว่าผมจะทำตัวไม่ถูกแน่นอนส่วนมากมีแต่แบบมีคนอีกไหมเข้ามาก็เดินมาใช่ไหมมีแต่คนอีกไหมมีแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคืออะไรเหมือนกันเดี๋ยวไปหาก่อนว่ามีใครรู้ไหมโอเคโอเคคือหลายๆคนมาที่นี่ก็ไม่รู้ว่าคือที่นี่เขาทำอะไรกันจริงๆไงแต่ส่วนให้เอมี่ไปหาคำตอบแล้วกันโอเคเดี๋ยวเรารออยู่นี่เลยไปหาคำตอบกันเราไปหาคำตอบกันโอเคเดี๋ยวผมเอมี่ขอแบบคิดในหัวก่อนแบบวางแผนก่อนว่าเอมี่จะทำอะไรโอเคงั้นตอนนี้เดี๋ยวผมพาดูบรรยากาศรอบๆของที่นี่กันHello. Nice to see you. How are you? Great. Awesome. They invited me here. I have no idea what's happening. ตอนนี้เอมี่เจอเพื่อนแล้วก็คือยังหาคำตอบอยู่ว่าที่นี่มันคืออะไรคอมมูนิตี้อะไรคนที่แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาพนิ่งและวิดีโอใช่เหรอคนมั่วดูแต่ว่าพวกนั้นก็แบบมาแล้วก็ไม่รู้ว่าที่นี่คืออะไรหรืออย่างว่าที่นี่คือเขามาทำอะไรกันไม่รู้แต่ได้เพื่อนใหม่5คนว้าวผมคิดว่าผมน่าจะรู้แล้วว่าที่นี่เขาทำอะไรกันก็เหมือนกับว่าเขามาจับกลุ่มคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้อะไรประมาณเนี้ยมาหาเพื่อนใหม่หาความรู้ใหม่ๆหาแรงบันดาลใจอะไรประมาณเนี้ยก็มาคุยกันมาหาคนรู้จักกันอะไรประมาณนี้แหละ And you got the dream so yeah, What's stopping you man? Where's the limousine baby? I'm just kidding That's cool man, what do you got there? Holy shit He's doing vlogging What are you doing? Vlog Vlogging? Vlog, yeah Amy เพิ่งมีเพื่อนใหม่ไม่ใช่ว่าเพิ่งมีเพื่อนใหม่มีแบบเยอะเลยผมไม่กล้าเข้าไปเพราะผมไม่กล้าพูดภาษาอังกฤษนะติดอย่างเดียวถ้าไม่ติดคอนี้นะเก่งกิบไปแล้วเนี่ยแบบ Go smiling I'm fine I'm okay ไอ้วันเนี้ยเอาละผมจะรวบรวมความกล้าแล้วจะไปถ่ายบรรยากาศข้างในแล้วกันได้เว้ยตอนที่ผมนั่งอยู่ข้างนอกเนี่ยเอมี่ก็ไปหาคำตอบมาให้ผมที่นี่เนี่ยประเด็นหลักๆคือมาเอาคอนเนคชั่นนั่นเองและกิจกรรมเนี่ยจะมีอะไรบ้างจะเป็นยังไงไปดูกันเลยกันใหม่นะไปเดินเล่นกันก่อนแล้วกันเข้ามารับเอมี่ใหม่เฮ้ยสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมคิดว่ารถผมเป็นอะไรไม่รู้ควันเต็มรถผมเลยคิดว่าอะไรน่าจะพังแน่นอน